สวัสดีครับวันนี้ป้าจ๋ามาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเมมมันเต็มนะครับเนาะเมมมันเต็มบ่อยนะครับเราจะมาช่วยกันหาวิธีนะครับแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอนะครับเนาะลองไปทำกันดูครับคือเรื่องเมมมันเต็มเดี๋ยวก็เมมมันเต็มนะครับเนาะบางครั้งเราก็ทำแล้วเราก็ลบคลิปออกไม่หมดนะครับลบได้แต่มันก็ยังฝังอยู่นะครับเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ลบซ้ำอีกทีนะครับเครื่องมันก็จะยังเก็บค้างไว้ที่ถังขยะอยู่นะครับรอการเอากลับมาใช้ใหม่นะเราก็ต้องลบออกให้หมดนะครับเนาะแต่มันก็เป็นบางรุ่นนะครับแต่ละรุ่นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยเดี๋ยวรุ่นนี้รุ่นของผมนี่ก็หัวเว่ยนะครับเนาะก็ไปที่แกลเลอรี่นะครับนี่ครับแกลเลอรี่ตรงนี้เนาะกดเข้าไปตึ้งนี่ครับผมจะลบให้ดูนะครับเนี่ยเป็นวิดีโอที่รอการลบอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลบคลิปให้ดูเนาะเอาคลิปนี้แล้วกันนะครับนี่ครับ3นาที3.26นะครับเนี่ยคลิปนี้ลบนี่ครับมันจะมีถังขยะให้เราลบเราก็กดลบนะครับต้องการลบรายการที่เลือกรายการที่เลือกจะถูกลบออกจากอุปกรณ์นี้เท่านั้นนะครับก็จะบอกว่าแค่นี้ก็คือยังไม่ได้ลบออกเด็ดขาดนะครับแค่ออกไปจากตรงแกลเลอรี่อย่างเดียวเนาะแล้วก็กดลบเนี่ยลบไปแล้วครับแต่จริงๆแล้วนะครับให้การลบแบบเนี้ยเดี๋ยวนะผมจะเอาให้ดูเราไปดูที่แกลเลอรี่กันก่อนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเข้าไปดูที่การตั้งค่านี่ก่อนเนาะครับเนี่ยเราไปดูที่จัดเก็บข้อมูลนะครับนี่ผม 7.86 กิกะไบต์นะครับผมตรงนี้เนาะเนี่ยครับเราลองทำการลบเนาะ 7.68 ครับเรามาที่แกลเลอรี่แล้วเราก็กดเข้าไปนะ 7.68 เรามาคลิปที่มันเยอะหน่อยนะมาคลิปนี้ครับ4นาทีกว่าผมจะทำการลบนะครับโอ้มันไปเด้งยังไงกดลบนะครับกดลบเสร็จเรียบร้อยเราไปดูที่การตั้งการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วไปดูที่จัดเก็บข้อมูลนี่ครับ 7.83 โอเคดูดีครับ7.83 เนาะกลับไปที่ตรงนี้ใหม่เดี๋ยว2วิดีโอนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็คือมันจะมาค้างอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเนี่ยมันยังอยู่นี่อยู่นะครับกดเข้าไปดูนี่ตรงนี้คือยังไม่ได้ลบนะครับยังไม่ได้ลบออกจากเครื่องไปเลยนะครับมันแค่เอาออกมาจากแกลเลอรี่เฉยๆนะเราต้องลบออกจากในเครื่องนี้ไปนะครับรูปและวิดีโอจะถูกลบอย่างถาวรหลังจากจำนวนวันที่แสดงไม่เกิน30วันนี่ครับตัวเนี้ยแล้วก็สามารถกดล้างตรงนี้ได้เลยนะครับล้างตรงข้างล่างนี่เนาะกดตรงนี้ล้างได้เลยดูซิว่ามันจะได้พื้นที่กลับคืนมาเท่าไหร่นะครับ2คลิปนะลบ2คลิปก่อนล้างเลยครับหมายเหตุรายการทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวรล้างหรือไม่จะถามนี้นะครับเนาะเราก็ต้องการลบอยู่แล้วเราก็ล้างเลยครับกดล้างเข้าไปเลยปุ๊บหายครับเรากลับไปที่การตั้งค่าดูทีที่ 7.89 จะเหลือเท่าไหร่ 7.90 ครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะเหมือนที่เราก็ได้เพิ่มมาเรื่อยๆครับแต่ว่าจะน้อยจะมากนั้นก็อยู่ที่ว่าวิดีโอของเรานะครับเนาะเราก็ได้พื้นที่ขึ้นมาจาก 7.63 ก็เป็น 7.90 ครับเกือบ8 กิกะครับเนี่ย
เราก็ได้พื้นที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะนี่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็น่าจะเป็นไอ้ตรงไข่ปลาแถวเนี่ยครับน่าจะเป็นที่ไข่ปลาหรืออะไรนี่แหละครับกดดูมันจะมีลบแบบถาวรอยู่นะครับเพื่อนๆบางเครื่องก็จะอยู่ด้านบนเป็นไข่แอร์จุดไข่ปลาอยู่ด้านบนขวานะครับแต่ของผมมันจะเป็นอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับเนาะลบล่าสุดนี่นะเพื่อนๆก็ลองไปกดจิ้มๆดูนะครับแล้วก็ล้างซ้ำอีกทีนะครับมันก็จะล้างแบบถาวรไปเลยก็คือเราจะได้พื้นที่มาอีกเยอะนะครับผมลบไปแค่3วิดีโอยังได้ขึ้นมาตั้งเกือบคลิกอะครับเพื่อนๆลองไปทำดูกันนะครับผมครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากดกระดิ่งเราจะได้เจอกันอีกนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ